สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอย่างเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานรวมความไปถึงในเรื่องของผลงานคุณจะมีข่าวดีจะมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาและเป็นความสำเร็จที่น่าพึงพอใจมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่ในเรื่องการเงินครับกับแปลกมากคือเป็นช่วงที่คุณจะถังแตกนะครับในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินมากๆแล้วก็เป็นเรื่องช่วงที่คุณเสียเงินมีแต่เรื่องเสียเงินสำหรับชาวลัคนาราศีมีนถึงแม้ดวงการงานของคุณจะก้าวหน้ามีความสำเร็จก็จริงแต่จะเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินมากให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยจะดีเลยในเรื่องของการเงินให้คุณระวังปัญหาเรื่องหนี้สินระวังคุณจะก่อหนี้หรือว่าจะมีคนมาสร้างหนี้ให้กับคุณให้ระมัดระวังนะครับในช่วงเดือนเมษายนทำอะไรขอให้นิ่งๆเข้าไว้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับที่เป็นเรื่องของการเงินมันมีแต่เรื่องที่ทำให้คุณเสียเงินหรือทำให้คุณมีความรู้สึกลำบากใจในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้คนโสดก็ยังคงโสดเป็นผีตานีต่อไปส่วนท่านที่ดูกันอยู่นะครับความรักก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าไปถึงไหนนักในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่คุณจดจ้องอยู่นั่นแหละครับเป็นช่วงที่คุณกล้ากลัวอีกในนึงก็อยากมีแฟนอีกในนึงก็อยากที่จะ อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่กล้าคือกลัวที่จะผิดหวังฉะนั้นความรักมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนส่วนท่านที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วความรักก็ไปแบบเรื่อยๆอยู่กันแบบเพื่อนหรือคบกันแบบเพื่อนไม่มีความหวือหวามากนักไม่มีความตื่นเต้นในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือความรักมากนักมันก็ไปของมันแบบนั้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนะครับในเรื่องของการเงินคือให้ระวังของมีค่าแตกหักสูญหายหรือถูกขโมยนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระวังเป็นอย่างมากทีเดียวในช่วงเดือนเมษายนกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ